นับสนุนโดยสายแปลงหูฟัง 3.5 2PC ยาวพิเศษ100เซนติเมตรการันตีจากผู้ซื้อสนใจสแกน QR Code จากภาพได้เลยโลโลเทสสวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นยุค90ทุกท่านเปิดมาด้วยเพลงโอเคนะคะคงจะมีแต่วัยรุ่นยุค90เอาละนะครับผมวันนี้จะเป็นรถฟอร์ดนะครับผม F350 นะครับวันนี้เป็นรถกระบะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปออกทริปตั้งแคมป์กันวันนี้สบายสบายนะครับช่วงนี้รถพ่วงยังไม่มีคันไหนถูกใจนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเวอร์ชันนะครับช่วงนี้ก็อาจจะรถอาจจะไม่ค่อยมีนะมันอยู่ระหว่าง36กับ37แหละตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอให้37นี่แต่มันเริ่มมีม็อดแล้วนะ37แต่ก็ยังเล่น36อยู่นะครับเอาล่ะกดดาวน์โหลดแล้วผมไฟล์ที่เราโหลดมาจะเป็น .chip นะฮะชิปก็วันนี้ถ้ามีเสียงพัดลมแทรกก็ขออภัยด้วยละกันนะครับพอดีมันไม่เปิดไม่ได้ครับเพราะอุณหภูมิตอนนี้นรกมากนะฮะโอเคโชว์อินโฟเดอร์เลยนะครับผมแล้วก็ปิดเบราว์เซอร์ไปไฟล์ที่โหลดมาเมื่อกี้จะเป็นไฟล์บีบอัดนะครับ .chip นะฮะอันนี้เดี๋ยวเบิร์นคลิกเข้าไปดูโอเคใช้ไฟล์ที่อยู่ข้างในด้วยนะครับผมอันนี้ห้ามลากใส่โดยตรงนะครับอันนี้ต้องใช้ไฟล์ที่อยู่ในไฟล์บีบอัดอีกทีนะครับไฟล์อยู่ในไฟล์เข้าใจน่าจะไม่งงนะฮะไฟล์อยู่ในไฟล์โอเคคลิกขวาครับผมไปตรงด็อกคิวเมนต์นะครับ Euro Truck Mod นะครับอันนี้หาตำแหน่งมอดเจอแล้วนะครับลากมาด้านข้างตรงนี้นะฮะบางกันอีกโอเคเปิดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดขึ้นมาปึ๊บเอ้ยแล้วก็เปิดไฟล์บีบอันเมื่อกี้มาเอางงแล้วผมสมองงงเอาล่ะนะครับใช้ไฟล์ SCH ที่อยู่ในไฟล์ .chip นะครับที่เราดาวน์โหลดมาลากใส่นะครับผมลากใส่โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า mod แล้วก็ Euro Truck แล้วก็ document นะครับ dpc เอาล่ะไม่งงหรอกนะครับลงเป็นกันแล้วแหละนะครับผมใครที่ดูช่องผมนี่ลงเป็นทุกคนเอาล่ะเรียบร้อยเสร็จพิธีนะฮะเดี๋ยววันนี้ไปเข้าป่ากล้วยกันไปหาแม่ป่ากล้วยแป๊บนึงเข้าเกมก่อนวันนี้ปวดฟันครับผมปวดหัวด้วยสวัสดี18เดย์ด้วยฮะเดี๋ยวไปออกทริปดงกล้วยทริปดงกล้วยนี่น่าจะเป็นแมปไหนเนี่ยแมปนี้มั้งคือตรงอวยน่าจะเป็น EL เอ้ย EL ก็น่าจะใช่นะ EL แมปสัปดาห์ก่อนหน้านู่น EL นะฮะที่เราลงเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Ford นะฮะ F350 ตัวนี้ตัวเดียวนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็แมป EL นะฮะอันนี้บราซิลนะครับแมปบราซิลเข้าเกมเลยนะครับเวอร์ชั่นที่ผมเทสวันนี้จะเป็น 1.46.2.20 นะ H ไปต่อโหลดครับผมลืมล้างมือแล้วทำไมกลิ่นน้ำแกงติดมือเนี่ยกินข้าวเหนียวครับผมต้องใช้มือจกฮะจกอย่างเดียว
สายจกครับสายจกมาแล้วแมป EL ดงกล้วยบราซิลของเรานะครับผมขอขายรถเดิมเพิ่มเติมไม่ขายดีกว่าเข้าไปซื้อครับผมตรงทรัคดีลเลอร์นะฮะแล้วก็มอสดีลเลอร์ฟอร์ดนะครับ F350 ลองแต่งดูครับผมว่าแต่งอะไรได้บ้างนะครับผมหัวไม่มีช่วงล่างไม่มีเครื่องนิดหน่อย3เครื่องมีเครื่องฟอร์ดนะครับผมแล้วก็เครื่องซูมินนะฮะเครื่องซูมิน106เครื่องฟอร์ด107 12วาล์วเหรอมี12วาล์วด้วยเหรอ oh my gosh ชุดเกียร์ครับผม3เกียร์4เกียร์5เกียร์6เกียร์นะฮะผมเอาเป็น6เกียร์แล้วกันนะครับผมภายในนะครับสีแทนสีแดงสีเกสีเกออกดำๆนิดนึงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับผมชอบสีแดงมากกว่าแล้วก็เพ้นท์นะครับผมชุดเพ้นท์ชุดสีนะฮะน้ำเงินขาวแดงนะฮะเหลืองแดงอะไรนี่สีดำก็มีนะฮะหรือว่าจะแต่งเอานะครับจะสีอะไรดีนะฮะได้หมดนะครับทุกสีทุกสีที่มีหรือว่าจะเป็นสีเมทัลลิกนะครับสีรถยนต์สีเมทัลลิกนะครับอันนี้อะไรแล้วแต่ตามใจชอบว่าชอบสีอะไรนะฮะวันนี้รถเราที่เป็นธรรมชาตินะครับความธรรมชาติมาแล้วล่ะเขียวแน่ๆนะฮะขอเป็นเขียวแบบประมาณนี้ครับเขียวแบบเปรียบแบบนึกไม่ออกเขียวแบบไม่สว่างนะเขียวแบบมืดๆนะฮะเขียวแบบเขียวเข้มนะเขียวเข้มดีนะมาเข้มเขียวนะฮะอันนี้อะไรไม่มีผลอันนี้น่าจะเป็นเงานะครับเงาเราเอาสีโอเคเขียวออกเลยสีเหมือนอันนี้เลยครับผมเทาอะฮะเทาใครรู้จักเทาบ้างสาหร่ายมดขึ้นมือเลยเอาละประมาณนี้แล้วกันสีนะฮะเรื่องของสีนะครับผมต่อไปครับผมของแต่งนะฮะของแต่งมีอะไรบ้างด้านหน้าครับป้ายโอเวอร์ไซส์โหลดแนวใหญ่ไปอันนี้เลือกได้นะครับเป็นสีหรือว่าจะเอาแบบโครมนะฮะโครมก็สวยอยู่นะอันนี้แล้วแต่ตามใจชอบนะฮะตามใจชอบอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับหรือจะเอาเป็นสีหมดเลยก็ได้นะอันนี้คืออะไรเนี่ยพินเตอร์เลดกรีนเพนเรดกรีนบลูอันนี้ก็บอหูเหมือนกันฮะบอหูฮะโอ้อันนี้บังแสงอันนี้ไฟไม่ขึ้นไม่เอาโอ้คันนี้4ประตูเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทำไมกิโลเบตมันแปลกๆอินเทอร์เน็ตวันนี้กระจกข้างอันนี้ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่อันนี้เท่กว่าเยอะมือจับอันนี้อ๋อนี่มีแบบแถบนะครับผมแถบด้านข้างนะมันขัดใจไหมเขียวแถบขาวดูยังไงไม่รู้อันนี้มีคาดออกมาอีกอันนี้ท่อโอ้โห5ท่อ5นี่คืออะไรตรงไหนดูโอช็อตสไลด์ก็น่าจะเป็นด้านข้างฝั่งเดียวเอาประมาณนี้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวไม่สวยเอาแบบนี้ดีกว่าตรงนี้ล่ะไฟครับผมเอ้ยบันไดเหร
อันนี้เดิมๆไม่สวยนะแบบนี้ครับแบบนี้สวยกว่าครับเนี่ยจกแบบเนี้ยดูเป็นสไตล์ออฟโรดออฟโรดนะฮะที่จับนะครับเอ้คุ้นจังทำไมฟอร์ดคันนี้คุ้นจังคุ้นมากเลยเหมือนเล่นใน ATS หรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วนะล้อนะครับมีมาให้ด้วยมิโตะแล้วก็แบบสไตล์แบบป่าเลยอันนี้ดีหน่อยเฮ้ยมดมันมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยตัวได้2ตัวแล้วนะเนี่ยมดกัดครับส่วนผมไม่ได้เอาอะไรเข้ามากินเลยนะในนี้นะมาได้ยังไงเนี่ยตรงนี้ล่ะเอาสีดำก็ได้ดูครับผมดูดิล้อหน้าบ้างล้อหน้าดำล้วนมันก็ไม่ค่อยสวยนะมันต้องแบบมีสีสันนิดนึงอันนี้ก็สวยไปอีกแบบนะบางทีอันนี้สวยกว่าเอา เอาอันไหนเนี่ยพี่ทำไมแกนล้อไม่เหมือนเดิมแกล้อหน้านี่เปลี่ยนไปครับเอาช่างมันเท่ดิหมดยังเอ่ยมีจุดไหนที่ไม่ได้แต่งอีกครับน่าจะหมดแล้วนะไปดูภายในกันบ้างครับผมนะฮะพวงมาลัย GPS นะฮะ GPS ซ้ายบนล่างครับบนล่างขวาเอาไว้ข้างบนดีกว่าเนาะมีอะไรน่าจะไม่มีแล้วมั้งนี่อะไรอะแหลกเหรอแหลกเหรออ๋อมีกล่องตรงนี้ด้วยเหรอเอาใส่นิดนึงแล้วกันดูแบบดุดีครับผมดูเหมือนดุดอยนะฮะท้ายสต็อกหมดเรียงเลยจบเร็วไปเลยนะเอาละโอเคซื้อเลยเดี๋ยวเราไปตะลุยดงกล้วยสักนิดนึงดงกล้วยที่เราเอาฟอร์มูล่ามาเล่นครับผมวันนี้เอาออฟโรดมาเล่นสวัสดีครับสวัสดีเสียโอด้วยครับผมนะฮะเปลี่ยนชื่อบ่อยมากก็ Wi-Fi มือ2แรงอย่างนะ Wi-Fi มือ2อ่ะอ้าวไม่มีเสียงตอนนี้รถไม่มีเสียงนะผมโอ้ใช้ได้เลยพวงมาลัยใช้ได้ไฟใช้ได้ฝาน้ำฝนก็ใช้ได้นะตอนนี้ใช้ไม่ได้อย่างเดียวคือเสียงนะผมเสียงหายไปที่ร้านก่อนไปที่ร้านก่อนเสียงหายเปลี่ยนเครื่องแป๊บนึงเส
ใส่เครื่องอันนี้เข้าไปเฮ้ยไม่ติดอีกแล้วเอาอะไรครับเนี่ยเฮ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่ Ryzen ครับผม Ryzen Gen 2อ๋อเป็นที่ CPU ใช่ไหมฮะไม่มีเสียงโอ้ my god เสียงบ่มีฮะเสียงบ่มีต้องใช้วิชาอีกแล้วเสียงบ่มีนี่มอดเสียงมอดเสียงกาจอ2060 RTX 2060 Super Super ต้องทำเสียงรอฮะถ้าตัวธรรมดาก็2060 Super Super นี่ๆ Super ให้ดู Performance นี่2060 Superเอา F3 effect ไม่ติดเดี๋ยวหาม็อดเสียงไว้หนึ่งม็อดเสียงนี่โอ้โหจำไม่ได้อีกม็อดตอนนี้รถเราใส่เข้าไปคือตัวนี้ใช่ไหม F350 เปิดทิ้งไว้พับลงอันนี้แท็กเป็น Tag Manager Make Manager ปิดออกไปนะครับปิดออกไปเราเปิดตัวรถอันนี้ทิ้งไว้หาแพ็คเสียงแป๊บนึงแพ็คเสียงน่าจะชื่อว่าชื่อว่าแป๊บนึงตัวนี้เปล่าดีซัมดีซัมดีซัมแน่ดีซัมดีดีอะไรสักอย่างแหละซาวครับเอ้ยไม่ใช่ไป DEF Michelin Truck รถอะไรมีเครื่องซุ่มมินบ้างเดี๋ยวหาก่อนในบรรดารถรถยุโรปนี่เครื่องซิมมินนี่มันจะหายากหน่อยนะเตอร์เอ้ยไม่ใช่ดิ engine D13 อันนี้เป็นรถ Volvo Volvo จะเป็นเครื่อง D13 Scania ถ้าเป็น Renault engine Renault จะเป็น DXi มันบ่มีครับมันบ่มีเนี่ยภาษาเหนือเรียกว่ามันบ่มีครับมันบ่มี New Dafไม่มี Renault Premium มี Premium ด้วยเหรอ Engine ไม่มี Magnum Engine คงจะต้องใส่เป็นของ Man เหรอไม่เอาดีกว่าเอา Iveco บ้างขอดู Iveco นิดนึงไม่มีอีกเอางานเข้า Iveco Highway Engine DAF Euro 6 Engine Inter Sound เอาเครื่องสแกนก็ได้เอาใส่เครื่องสแกนเนียแล้วกันนั่น
ครับสแกนเนียสตรีมไลน์ได้ไหมสตรีมไลน์ก็ได้เฮ้ยเข้าผิดอันวะเนี่ย งงละ DEF Visualin Truck Scania 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 DR เครื่องยนต์นี่ไง DC 13เอาละใส่เครื่อง Scania DC 13สวัสดีคุณกรอฟด้วยครับผมเปิดไฟล์รถเมื่อกี้ขึ้นมาใน DEF Visualin Truck แล้วก็ชื่อรุ่นรถ Ford เครื่อง Engine เปิดอีกอันหนึ่งที่เป็นของ Scania ที่เราเปิดไว้เมื่อกี้ขึ้นมาฟึบ Copy ตัวนี้มาใส่ฟึบกดโอเคเรียบร้อยเสร็จพิธีหลังจากนี้อย่าลืมใส่เสียงเครื่องเข้าไปด้วยโอเคอย่าลืมกด Active มอดเสียงเครื่องเข้าไปด้วยนะฮะอันนี้เป็นวิธีแก้ไขที่ไม่ค่อยงงเท่าไหร่แต่ก็งงอยู่นะครับไม่งงเท่าไหร่แต่ก็งงอยู่นะฮะแก้ไขแบบสไตล์ผมรวดเร็วและว่องไวนะครับเราจะต้องมีเอี่ยวนะมีเอี่ยวนะครับมีเอี่ยวกับตัวนี้นะฮะโอ้เลื่อนแบบเมื่อกี้ผมเอาเขาเรียกว่าคำสั่งคอมมานด์ของมันเข้ามาของตัวนี้นะครับผมเอาเครื่องของสแกนเนียเนี่ยมันยัดนะครับมายัดต้องใช้คำว่ายัดนะยัดยัดเข้ามาในตัวนี้นะครับฟอร์ดนะครับผมตอนนี้ Ford มีเครื่องสแกนเนียเรียบร้อยแล้วนะฮะกดคอนเฟิร์มเข้าไปนะครับต้องใช้2ม็อดนะครับด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าใช้ม็อดเดียวมันก็บ่ขึ้นเหมือนเดิมนะครับต้องใช้2ม็อดอันนี้เป็นวิธีที่ผมค้นพบเจอนะฮะหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ไปแก้โค้ดเอาอันนี้ผมแก้ไม่เป็น i7 เหรอ Gen 8อ๋อแรงเหลือรอถูกหวยเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยน CPU ไปใช้พวก Intel บ้างเห็นเขาบอกว่าพวก USB มันแข็งนะมันแข็ง AMD ก็มันทีก็หลุดเหมือนกันแหละรำคาญนะต่อหลายๆอันนั้นหลุดบ่อยนะครับหลุดบ่อยต้องใช้USB Hub ช่วย USB Hub นะฮะเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงไปที่ร้านกันเลยเข้าไปในร้านไปตรงเครื่องยนต์เลยนี่ขึ้นซะที่ไหนล่ะใส่ผิดหรือเปล่าเฮ้ยผมผิดขั้นตอนเปล่าย ังไงเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมต้องผิดอะไรไปสักอย่างนึงผิดวิธีเปล่าทำไมแก้ไปแล้วเครื่องไม่ขึ้นครับงงไม่เรียนไม่ผิดนะไม่ผิดนี่ถูกแล้วใส่เข้าไปถูกแล้วโอเคเดี๋ยวออกก่อนไปแก้อีกรอบเมื่อกี้เราไม่ได้เซฟไฟล์หรอกDEF Visualin Truck Ford
ไม่ใช่อินเตอร์เดี๋ยวไปทำไมอินเตอร์เองเช่นซาวดี43เดี๋ยว V แล้ว V 12มาจากไหนเนี่ยสิหรือว่าใส่ผิดสแกเนียมหรือว่ารุ่นนี้มันไม่มีหาแพ็กเสียงแป๊บนึงอยู่ไหนเนี่ยอันนี้เปิดทิ้งไว้ก่อนเปิดทิ้งไว้ผมใส่ผิดอันรึเปล่า144นะถูกแล้วนะหรือว่าเมื่อกี้ผมไปเข้าอีกอันหนึ่งสแกนเนี่ย VR Engine Engine ถูกแล้วนะแสดงว่า VR ไม่ติดก็ใส่เป็นของ R แล้วกันมา16อ่ะเฮ้ยงงแล้วเฮ้ยยังไงเนี่ยงงเฮ้ยทำถูกป่ะเนี่ยอินเตอร อันไหนก็ได้อ่ะขอให้ติดขอให้ได้แล้วกัน24โอ้อันนี้อันเขียวนี่ผม ผมเอามาผิดอันเออ2010เมื่อกี้อะของอะไรนะ Mercedes Benz 2014ใช่ไหมเนี่ยมันจะต้องเป็นดอทอันนี้ครับผมสวัสดีคุณอ่านไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับมันจะต้องเป็นดอทนะครับ H อะไร S อะไร S สักอย่างเออมันจะต้องเป็นดอทเนี่ย HII เนี่ยอันนี้ตัวไหนแรงสุดนี่มันต้องจะเป็นแบบนี้เอาล่ะรอบนี้ไม่ผิดแน่ไม่ผิดแน่โอ้ยนะครับวันนี้นอนน้อยนิดนึงฮะใส่เครื่อง Mercedes Benz เอานะครับเครื่องสแกนเนี่ยหาไม่เจอไปดูมอดก่อนโอเคมอดแอคทีฟเรียบร้อยแอคทีฟทั้งแพ็คเสียงเครื่องแล้วก็ตัวรถนะรอบนี้แหละแน่นอนหรือนอนแน่เดี๋ยวเขียนข้างก่อนขึ้นหรือเปล่านี่ไงขึ้นแล้วนี่ไงมาแล้วนะฮะจะต้องเป็นเนี่ยเอาคอมมานด์มาใส่ไม่ใช่คอมมานด์เนี่ยมันเป็นโค้ดเครื่องอะให้มันมาแสดงผลในรถคันนี้ติดไหมเนี่ยลงแมปตุรกีเลยอ๋อไม่ครับผม
ุรกีไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงครับผมเฮ้ยสรุปแพ็กเสียงอันไหนใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นเมนสรุปเป็นที่แพ็กเสียงหรือเป็นที่ตัวรถเนี่ยคันนี้ยังติดเลยทำไมรถคันนั้นมันติดบั๊กอะไรเอ่ยหรือว่าเราจะต้องแก้ใหม่ใส่เครื่อง600เข้าไปไม่ติดครับเครื่องไม่ติดเสียงเครื่องไม่ติดสงสัยโดนขโมยเครื่องเนี่ยสตาร์ทไม่ติดแกยังไงเนี่ยยากหน่อยยากหน่อยเฮ้ยไฟตกเฮ้ยถ้าตัดไปนี่แสดงว่าไฟดับนะฮะช่วงนี้พายุเอาอีกแล้วพายุฤดูร้อนนะภาคเหนือนะเหมือนมีลูกเห็บมีฟ้าผ่าอะไรด้วยบางทีก็บางวันผมก็อาจจะไม่ได้มานะเพราะว่าและถ้าพายุเข้าผมก็อะไรไม่ได้แน่นอนเครื่องเราขับให้มันเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับแต่เสียงไม่มาอันนี้แหละคือปัญหาใหญ่นะฮะปัญหาใหญ่ที่ชาวม็อดได้พบเจอกันเดี๋ยวต่อท้ายด้วยเสียงไม่มีเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ออกอะพับเลยแล้วกันเมื่อกี้เราใส่ของ Mercedes-Benz 2014เราจะต้องใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยหรือเปล่าอันนี้มีคำถาม question mark ในหัวอีกแล้วหรือว่าเราจะต้องก๊อปเข้าไปหมดเลยนะครับอันนี้เปิดทิ้งไว้ก่อนแพ็กเสียงเปิดทิ้งไว้เปิดเข้ามาสติ๊กเกอร์อันนี้สติ๊กเกอร์ครับอินเตอร์อันนี้ไม่น่าใช่อันนี้ไม่เกี่ยวครับ DEF Visualin Truck เรามีทัก Truck Dealer อีก Truck Ford เครื่องอันนี้เครื่องเดิมของเขาจะมีอยู่3แบบอันนี้คืออะไรเทอร์โบผมว่าจะต้องเอาตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับ sound.hui เปิดขึ้นมา sound. ลากใส่เลยใส่ไม่ได้ทับกันหรอลบออกก่อนก็ได้อะเอ้ยลบได้ไหมเนี่ยลืมไปเกมทำงานอยู่
างลัดครับผมนี่อันตินีเอฟซีเขียนทับได้ไหมอ๋อเขียนทับได้คันนี้เล่นคอนไวเล่นได้ครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีเสียงครับนี่นะอ๋อนี่มันมีคำสั่งคอมมานด์ตรงนี้อยู่เห็นไหม Mercedes-Benz 1เนี่ย1840เนี่ยโอเคคอมมานด์เข้ามาแล้วแล้วก็โค้ดเครื่องรหัสเครื่องก็เข้ามาแล้วนะครับเอาลองดูรอบนี้นะครับรอบนี้ ทดลองครับผมคลิปนี้เป็นการทดลองนะฮะลงแล้วขับมันก็เบื่อเกินไปนะ สวัสดีครับสวัสดีคุณทรัพย์นะฮะวงมหาราชนี่ครับผมสวัสดีคุณสโนด้วยครับผมวิทยุไทยหรอวิทยุไทยน่าจะเป็นวิทยเดี๋ยวก่อนนะวิทยุหรือ GPS หรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเช็คมอดกันโอเค2ตัวนี้แก้อันนี้แก้เรียบร้อยนะครับแก้คำสั่งเรียบร้อยแก้ไฟล์ไม่ใช่แก้คำสั่งแก้ไฟล์เรียบร้อย GPS ไทยมันจะมีเว็บอยู่เดี๋ยวสักครู่จะเลิศพรอยู่เอาสวัสดีนะติดแล้วโอ้เสียดายไปเสียเมอร์ซิไม่ทำไมเสียงไม่ค่อยถูกใจผมเลยแมปไทยยังไม่ได้ลองครับแมปไทยยังไม่ได้ลองเดี๋ยว DLC ยังไม่ได้ซื้อเหลืออีกตัวหนึ่งGPS นี่เขาเรียกว่าอะไรนะหรือแบบนีวิเกเตอร์ของซิริโหนึกนานมากวันนี้สมองยิ่งไม่ดีอยู่เอาแหละเครื่อง Mercedes-Benz ติดนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบผมอยากเปลี่ยนผมจะไปใช้เครื่องของเมื่อกี้รถอะไรที่พอรถแมนแมนยูโร6นะครับแมน TGX ยูโร6ผมจะเอาเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่นะเดี๋ยวผมหาแล้วลงให้ดูเลยเดี๋ยวผมขอเอาเครื่องแมนยูโร6เข้ามาก่อนนะครับเปิดเข้ามาม็อดครับผมตรงตำแหน่งม็อดเปิดตัวรถขึ้นมานะครับแล้วก็หาแพ็คเครื่องที่ผมใช้เมื่อกี้แพ็คเครื่องที่ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับผมเคยให้ไปแล้วในเวอร์ชั่น 1.44 นะครับเป็นแพ็คเสียงก็ใช้เรียนถึง146เลยตอนนี้นะครับเข้าไป DAF Michelin Truck นะครับอยากได้เสียงของคันไหนเลือกเลยผมเมื่อกี้ผมว่าจะเอาแมนยูโร6หรือเปล่ายูโร6เอาไม่มีอีก TGX เอ้าทำไมไม่มีนะเนี่ยหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้อ่ะมันมี TGX แล้วก็ยูโร6อันนี้ยูโร6ใช่ไหมอย่างเดียวอะไรคืออะไรออริจินอลต้องดูตรงนี้ด้วยครับคำสั่งข้างล่างนี่แคทหรอโอ้ my god ใส่มันไปทั้งหมดเลยดีไหม DEF Michelin Truck ชื่อรถเครื่อง Engine
ลากใส่กดโอเคอีกอันหนึ่ง TTX Engine ลากใส่กดโอเคเรียบร้อยเสร็จพิธีนะครับอันนี้เสร็จพิธีแล้วสำหรับไปล้างท่อน้ำทิ้งมาเหม็นมาท่อน้ำทิ้งบ้านใครหอมบ้างเลยไม่มีอย่ากดมั่วเดี๋ยวมอดหายไปช่องผมครับผมนะฮะพิมพ์โอ้อันนี้น่าสนนะเนี่ยลองเดินลองเดินอย่าไปอย่าเพิ่งสนใจโคยติตอนนี้พิมพ์นะฮะเดี๋ยวก่อนสิรินะครับผมแผนที่ใหญ่ๆเหรอพิมพ์ว่าสิริแล้วกันมีลิงก์อยู่ใต้คลิปไงผมจำไว้ได้แล้วพิมพ์ถูกไหมเนี่ยเอ้ยเอาไปกดอะไรพิมพ์ว่าภาษาไทยได้ไหมภาษาไทยนี่มาแล้วคลิปนี้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับอ๋อโฆษณาตกใจหมดแสดงเพิ่มเติมนะครับนี่เว็บนี้ GPS ไทยนะครับผมโอ้อันนี้มีรองรับ147ด้วยเหรอโอ้เจ๋งมี46ไหม46 4โอ้เดี๋ยวนี้ดาวน์โหลดผ่านอันนี้ด้วยครับผมแต่ก่อนเข้าเป็นหน้าเว็บเอาเว็บนี้เหรอใช่เหรอพี่เอ้ยก็เว็บนี้เลยนะแต่ทำไมแต่ก่อนมันหน้าตามันเป็นอีกแบบนึงโอเคขอบคุณเจ้าของมอดด้วยแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตด้วยนะไทยนีวิกเตอร์เหรอตัวนี้เหรอมอดเวอร์ชันมอด4605มีนาคม2566รองรับเกมเวอร์ชัน137ถึง147 thainavigator.sch กด open ลิงก์เข้าไปพิมพ์นะฮะค้นหาในช่องผมที่เขียนว่าภาษาไทยมันจะมีคำว่าเสียงนำทางภาษาไทยนะครับหน้าปกจะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นะโอเคผมได้ไฟล์มาแล้วนะครับไฟล์อยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดนะครับไทยนิวิเกเตอร์นะฮะ4โอเค move to mod แล้วกันเรียบร้อยเพราะว่าเป็น .sch เนี่ยมันเราลงได้เลยนะครับนี่เสียงนำทางภาษาไทยนะเรียบร้อยวันนี้ขอขับแค่สัก200เมตรก็พอเพจเดลบข้อความเลยเฮ้ยทำไมวันนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นเนี่ยเอ้ยแปลกแฮะเออวันนี้คอมเมนต์ไม่วิ่งแฮะโอ้ OBS ผมเขาช่างมันเถอะนะครับใส่เมื่อกี้เราเพิ่มอะไรเข้ามาเสียงนำทางภาษาไทยใช่ไหมใส่เข้ามากลายเป็น3มอดแล้วตอนแรกว่าจะไปตั้งแคมป์นะฮะตอนนี้น่าจะมืดแล้วแหละไม่ได้ไปแล้วแหละอยู่บ้านนะครับนอนอยู่บ้านเฉยว่าจะเอาฟอร์ดคันนี้ไปดงกล้วยซะหน่อยเนี่ยคงจะไม่ทันแล้วแหละโทษน้ำทิ้งว่าผมหอมฉี่เฮ้ยมันต้องแบบนี้ครับลดช่องลิทไฮไฟเสียงมันต้องแบบนี้นะไม่ใช่แบบเทอร์โบไม่มีนะอะไรก็ไม่มีโอเครถเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหสุดยอดคนละเครื่องเลยเอาเครื่องรถบรรทุกมาใส่เดี๋ยวไม่อยากเล่นมุกโทรเรียกเทวดามัน
มันเซยแล้วมันเซย G set time โอ้ยพิมพ์ผิด G time set พิมพ์ถูกอ่ะเนี่ย time SE ผมพิมพ์ผิดแน่เลยเสียงดูเหมือนคนขับโอ้ยทำไมคอมมานด์ใช้ไม่ได้ล่ะถามพิมพ์อย่างนี้ถูกป่ะเนี่ยที่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ครับหาที่นอนด้วยนะนี่วิธีง่ายสุดนี่เลยวิธีดั้งเดิมออริจินอลเอาละขั้นตอนต่อไปครับผม GPS นะครับหลังจากที่ใส่เข้ามาเรียบร้อยแล้วมันก็ยังจะไม่ทำงานเพราะว่าเราต้องมาตั้งค่าก่อนนะครับออดิโอนะครับผมอันนี้มาสเตอร์วอลลุ่มผมเอาลงมาครึ่งนึงแล้วกันเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะดังไปนะฮะเสียงใกล้เคียงกับรถบรรทุกอยู่มันเครื่องรถบรรทุกครับผมเลื่อนลงมานะครับออดิโอเลื่อนลงมามันจะมีช่องที่เขียนว่า Voice Navigator นะครับกด Enable เลือกนะครับของเราที่ใส่เข้ามาเมื่อกี้นะครับไทยนะฮะมันจะมี2ตัวนะครับไทย Google แล้วก็มี Yuki เนี่ยอันนี้เริ่มต้นนำทางนะที่นี่คือจุดหมายของคุณอันนี้มันเบาไปใช่ไหมเราก็มาเพิ่มตรงนี้ครับเลื่อนขึ้นมาข้างบนมันจะมีคำว่าVoice Navigator Volume นะ Volume นะออกเสียงให้ถูกด้วย Volume กดดูกำลังค้นหาเส้นทางใหม่นี่แหละประมาณนี้หรือว่าจะเอาเสียงยูกิก็ได้เสียงยูกิจะน่ารักนิดนึงนะฮะกับรถเสียงอนิเมะอะไรประมาณนี้คุณใช้ความเร็วเกินกรุณาลดความเร็วไม่เป็นไรเราสายซิ่งเดี๋ยวก็กิ้งข้างทางวิ่งตรงต่อไปนี่ประมาณนี้นะฮะเสียงก็จะประมาณนี้อันเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับแล้วก็เนี่ยเราเปิดไว้นะครับ Edible ไว้นะครับระดับเสียงก็เลือกเอานะฮะรู้สึกว่าเพลงมันจะดังไปนะเออช่างมันเถอะไม่เอาลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนนะพ่วงละพ่วงพ่วงไม่มีมาให้นะแล้วรถเราเลยจะพ่วงจะรับพ่วงได้ไหมเนี่ยเอาลองสักงานหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้GPS ได้ทำงานด้วยนะฮะลำแต๊ะไม่ใช่ลำแต๊ะ อะไรดีๆมันลำแต๊ะเฉยมั่วเลยผมผมอยากมาแถวปรากล้วยนะฮะปรากล้วยขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชมผมไปแถวปรากล้วย วันนี้ผมจะไปขนส่งแถวปรากล้วยอันนั้นผมจำได้ว่าปรากล้วยอยู่แถวนี้ปรากล้วยเอาม่องนี้แล้วกันครับม่องนี้กดบินเลยวันนี้จะนิดนึงครับสมองไม่ค่อยทำงานนะลืมตื่นดงกล้วยดงกล้วยโอเคแถวนี้ดงกล้วยนะฮะดงแมปที่เล่นได้คนเดียวครับผมคนไวกับเพื่อนไม่ได้ครับหลุดเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันประเทศประเทศเมืองอื่นไม่รู้ภูมิประเทศเป็นยังไงนะครับผมติดไตอยู่ติดไตอะไรหรอ
ติดใจอยู่ที่เดียวครับผมดงกล้วยนี่แหละนะฮะมันครับติดใจแม่ตานีนะฮะรถกระบะลากพวกเราดูใช่ครับลองดูครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเราแต่ก็ใส่เครื่องรถบรรทุกไปแล้วเอาสักกี่ตันนี้อันไหนหนักสุดขอเอาหนักที่สุดเมื่อกี้เห็นมีอะไรนะ25ตันใช่ไหม22 25ซีเมนต์เหรออืมน่าสนใจแต่ก็ไม่ดีกว่าอยากได้รถแมคโครขอ20 21แล้วกันนะ21แล้วกันเอา21นะฮะเดี๋ยวตอนเราสตาร์ทเครื่องมันจะบอกว่าเริ่มต้นนำทางเดี๋ยวผมขอตั้งค่าเบาะก่อนวันนี้ยังไม่ได้ขับแล้วจะ4ทุ่มอยู่แล้วปรับเบาะเลยครับให้มุมมองมันเป็นประมาณหนึ่งนะฮะให้คนขับเขาแบบได้เห็นทัศนวิสัยแบบกว้างหน่อยนะครับเอาขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับอันนี้พวงมาลัยนะฮะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะวัยรุ่นนะครับปรับได้ตามใจชอบนะอันนี้จะเอามุมแบบว่ากว้างๆก็ได้นะครับกว้างแบบว่ากว้างนะประมาณนี้นะฮะถ้ามุมกว้างก็จะประมาณนี้นะแล้วแต่ละครับเราจะเอากี่องศานะฮะองศาฟาเรนไฮต์ไม่ใช่ละนะอันนี้มุมองศานะครับมุมองศาผมจะเอาให้เห็นกระจกกระจกมองหลังนิดนึงนะครับทรงผมรีบเพิ่งเห็นนะเนี่ยอะไรแหลมๆเนี่ยโอเคให้เห็นประมาณนี้แล้วกันนะครับมันจะเริ่มต้นนำทางนี่เสียง GPS น่ารักมากเดี๋ยวถอยกันถอยลูกพี่ถอยบางทีเสียงก็อาจจะหายไปนิดนึงเนื่องจากรถเราโมเสียงมาเสียงเกียร์ถอยไม่มีคือที่ไหนหมออู่นี้เคยมาอยู่กำลังค้นหาเส้นทางใหม่กำลังค้นหาเส้นทางใหม่ล้วนแล้ว GPS ล้วนแล้วนะเพราะว่าไม่รู้เดี๋ยวมันใส่เกียร์รถยนต์ต่อไปเขาจะแตกไหมเนี่ยไฟเลี้ยวหายเนี่ยเราถึงไซต์ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวขับให้ดูสัก10นาทีแล้วกันนะพอเป็นพิธีนะฮะเวลาที่เหลือเอาไปซ่อมไฟไปแล้วเดี๋ยวรับงาน
ช้ได้ใช้ได้รถคันนี้แก้ไขนิดหน่อยแก้ไขนิดหน่อยเริ่มต้นนำทางอาจจะไม่นิดหน่อยอาจจะเยอะหน่อยกับรถยังไม่ทันออกรถเลยบอกกลับรถแล้วอะไรจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยใส่ไม่ได้เดี๋ยวนะมันมีเอาโชกเอาเอาด้านหลังลงเออได้อยู่ลงอีกไม่ได้รถเราสูงไปเหรอโอ้โหให้ตายงานจราจรติดมีอีกวิธีนึงครับผมบินครับระวังเรียบร้อยรวดเร็วมันรวดเร็วเหมือนบินเร็ววางเลยอ้าวหมุดมันอยู่ตรงโอ้โหข้างบนจะไหวไหมเนี่ยอันนี้20เท่าไหร่นะ21ใช่ไหมเฮ้ยไม่ขึ้นเนินด้วยเอางานเข้าแล้วทีนี้มันอาจจะไม่มีแรงส่งครับเนินตรงนี้มันสูงครับขึ้นแล้วเดี๋ยวขวาใช่ไหมไหวไหมเนี่ยจริงมันไม่ไหวนะเครื่องเดิมมันอะเตรียมเลี้ยวขวาอันนี้พอดีใส่เครื่องเมนมามันก็เลยถ้าใส่เครื่อง7น่าจะสุดยอดเลยนะเลี้ยวขวาเฮ้ยโอ้ยเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ครับผมเรียบร้อยเลยฮะ1ตับฮะผมลืมมาร์คแมพเมื่อกี้ลืมเตรียมเลี้ยวขวาจอดมาตรงนี้แหละดงกล้วยของเราจะต้องมาผิดทางแล้วดงกล้วยของเราจะต้องมาทางนี้นะโอเคเริ่มต้นนำทางเราจะต้องกลับรถให้ผมตอนนี้เป็นพ่วงที่แบบพ่วงแบบสูงๆอ่ะเราไม่ต้องบินวางก็ได้น่าจะใส่ได้นะพ่วงจะเป็นประเภทตู
จ้าผมต้นแม่โควิ่งเองฮะเตรียมเลี้ยวขวาเลยมาแล้วดงกล้วยดงกล้วยแห่งความสนุกนิ่มๆเลยครับรถคันนี้ไม่มีสายเลยโอ้ยแต่ไม่โดดเกียร์3ครับเกียร์3เกียร์2เลยเกียร์4นี่ไวเกินไปนิดนึงมุมกล้องผมอาจจะขยับบ่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันมีต้นไม้มาบังทัศนวิสัยโอ้ยThank you.
ช่ดงกล้วยเหรอทดสอบสมรรถนะรถนะผมว่าจะบรรทุกได้มากน้อยเพียงใดมีรถคนบ้าเท่านั้นเลยเกียร์สี่ห้อยตอนแรกจะไปตั้งแคมป์นะผมมันไม่ทันแล้วอ่ะพอมาขนแมคโครดีกว่าคือมันหมดช่วงวันหยุดไปแล้วเปลี่ยนอย่างแรงมากครับใส่เครื่องรถพ่วงไม่งั้นมาไม่ได้แน่สวัสดีคุณสุภกิจนะครับผมเอาล่ะผมว่าถ้าเราขับออกไปนอกแมปมันจะเป็นยังไงอยากลองดูหรือว่าขับขึ้นไปเซลฟี่อะไรประมาณนี้เอาไปได้เฉยเลยเฮ้ยดาเมจขึ้นดาเมจขึ้นนี่อย่าไปป่าหญ้าตรงนั้นอ่ะอีนิดอีนิดคุณพ่อไปอีนิดนึงได้ไหมเนี่ยอ
คเรียบร้อยนะครับก็ไม่ส่งไม่จบหรอกช่องผมก็จะประมาณนี้แหละนะฮะโอเคสำหรับจะไล่ว่าจะไปออกทริปแล้วไม่ออกครับเป็นรถคนบ้าไปแล้วครับบ้าพลังหมอน้ำแตกหมอน้ำแตกเฮ้ยมันจะถ่ายรูปได้ไหมเนี่ยน่าถ่ายได้เฉยเลยเฮ้ยมันมีโอ้โหมันมีโบ๋ตรงนั้นฮะไม่สวยแล้วรีวิวเออได้อยู่นี่ครับรถคนบ้าครับผมชื่อคลิปเปลี่ยนนะฮะชื่อใครที่ดูย้อนหลังก็จะเป็นรถคนบ้านี่ครับมันมีการแก้ไขไฟนะครับผมในการไลฟ์วันนี้มันซึ่งมันไม่เพอร์เฟกต์นะไม่เพอร์เฟกต์นะครับชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะครับผมไม่เพอร์เฟกต์ นะครับไม่เพอร์เฟกต์ 100% นะครับบางสิ่งบางอย่างที่คุณเห็นคนอื่นเขาแบบเพอร์เฟกต์อะไรประมาณนี้บางครั้งชีวิตเขาก็อาจจะมีเฟลบ้างแน่แต่เขาไม่ได้บอกเราว่าเขาเฟลหรือเปล่านะอันนี้ก็ให้มองกันหลายๆมุมนะนี่ผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะครับชีวิตมันย่อมเป็นแบบนี้แหละนะครับเป็นแบบนี้เสมอนะครับผมไม่ว่าใครๆก็ต้องพบเจอนะฮะผมพูดเรื่องอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้เอาท้องฟ้าแบบว่าสดใสนิดนึงนะครับความเป็นธรรมชาตินะฮะหญ้าเขียวชะอุ่มรถไม่มีรอยบุบอะไรแต่ก็ขูดรั้วนิดนึงนะครับรถคันนี้ก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับเอาไปยำได้เอาไปยำนะครับวิธียำก็ลองดูไลน์นี้แหละแล้วก็ลองแบบว่าดูช้าๆเอานะครับผมอาจจะทำไวไปนิดนึงลองช้าๆครับสโลไปเลยนะฮะความเร็วเขาปรับได้ใน YouTube ก็ลองดูแล้วกันนะครับลองทำดูนะครับแพ็กเสียงนี่ในช่องผมนี่แหละลองค้นเข้ามาแพ็กเสียงดูนะครับแพ็กเสียงตอนนั้นผมเคยให้กับสแกเนียคันสีเขียวหรือเปล่านะผมจำไม่ผิดไม่รู้เหมือนกันให้หลายอันลองเราไปหาดูอันนี้แพ็กเสียงของเวอร์ชั่น 1.44 นะครับแล้วก็ขอบคุณมอดเสียงไทยด้วยนะครับเสียงยูกินะฮะก็น่ารักเลยนะครับน่าเอาไปนอนฝันเอ้ยไม่ใช่ เสียงก็น่ารักเลยนะครับใช้ได้อยู่นะครับก็ขอบคุณด้วยขอบคุณนะฮะคนไทยทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้ออกมานอกแมปแล้วอันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็คำพูดไหนที่ไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับคำพูดไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับความรู้น้อยก็แบบนี้นะครับพูดผิดถูกๆนะฮะภาษาอังกฤษผิดฟุตฟิตฟอร์ไปร้องเองฟังเองก็ไม่ไหวไม่รู้ภาษาอะไร44445พอแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยวันนี้อาจจะพูดน้อยนิดนึงนะครับแต่ก็หลังๆนี่ใส่เต็มวันนี้ลาไปก่อนครับนะฮะพบกันใหม่การไลฟ์สดครั้งถัดไปไม่บอกว่าเป็นพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับกับรถคันนี้นะครับฟอร์ดบ้าพลังนะฮะไปแล้วผมบ๊ายบายครับกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยเด้อขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไม่มีคุณผู้ชมผมไม่มีวันนี้แน่นอนวันนี้ไปแล้วครับพูดมากหิวน้ำเอาสตาร์ทเครื่องไว้ฟังหน่อยอย่าไหลเนินนะอย่าไหลเนินขี้เกียจเข็นบายครับผมบายครับ